สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านเกษตรเมืองเช้าวันนี้นะครับก็จะเป็นตอนที่2ครับที่เรามาเยี่ยมชมสวนของพี่กุลนะครับวันนี้เราก็มาดูอีกสวนหนึ่งนะครับที่เขาได้ทําไว้นะครับก็ตรงนี้ก็จะมีการปลูกพืชผักต่างๆนะครับก็จะมีการปลูกพืชพี่เลี้ยงนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้วยนะครับเป็นพืชพี่เลี้ยงต่างๆนะครับแล้วก็มีการนําฟางนะครับเป็นหลักการห่มดินครับด้วยฟางนะครับเดี๋ยวจะพามาชมตามไปเลยนะครับค่ะนี่ก็เป็นอีกสวนหนึ่งที่คุณเริ่มทำนะคะอันเนี้ยเนื้อที่ประมาณ1ไร่3งานไม่ถึง2ไร่เนาะก็เป็นเนื้อที่ที่ติดกับโรงปุ๋ยของหมู่บ้านนะคะก็ใกล้หมู่บ้านนิดเดียวคือที่ตั้งใจทำตรงนี้กะว่าอยู่ใกล้บ้านแล้วเราปลูกผักปลูกอะไรเงี้ยให้แม่มาช่วยดูแลนะคะก็ที่ลงเริ่มลงนะคะก็มีอันนี้ตาฮิตินะคะมะนาวตาฮิติคือหลักการเอากล้วยน้ำนะคะกล้วยตัวนี้ก็จะเป็นพี่ชายสั่งในเน็ตแล้วก็เอามาให้นะคะมันก็จะเป็นหน่อเล็กๆอะค่ะหน่อเล็กมากแล้วเราก็เอามาอนุบาลก่อนแล้วก็เอามาลงเป็นกล้วยพันธุ์อะไรครับอันนี้กล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำว้าค่ะมะลิอ่องมันจะมะลิอ่องค่ะก็ได้ประมาณนี้คืออันไหนสวยก็เอามาลงก่อนอันไหนสวยก็มาลงก่อนอันนี้คือช่วงก่อนหน้าฝนนะคะอันที่เป็นขอบตรงนู้นอ่ะเล็กๆนั่นอ่ะมันเป็นหน่อเล็กๆที่คิดว่ามันจะไม่รอดอ่ะเอามาฝังไว้พอมันได้น้ำเขาก็ดีขึ้นตอนนี้เข้าสู่ช่วงฤดูแล้งแล้วเนาะก็เลยใช้หลักการห่มดินด้วยฟางนะคะอันเนี้ยซึ่งห่มเสร็จมันทำสามร่องนี้แยกตรงนี้สำหรับดึงสายน้ำรถน้ำที่รถก็จะใช้น้ำประปาหมู่บ้านนะคะไม่ได้ใช้ของส่วนมูลภาคนะคะใช่ที่เนี่ยมันจะมีประปาสองระบบก็คือภูมิภาคด้วยแล้วก็ประปาหมู่บ้านด้วยอันนี้ใช้ของประปาหมู่บ้านครับและการห่มฟางห่มดินเนี่ยไปเรียนรู้จากไหนครับก็หลังจากที่กุลเราออกจากงานเนาะก็ไปเรียนรู้มาจากที่มาบเอื้องค่ะที่ชลบุรีศูนย์กิจกรรมธรรมชาติมาบเอื้องของอาจารย์ยักษ์อะค่ะก็หลักการก็คือห่มน้ำเนี่ยประมาณถ้าเราทำฝ่ามืออย่างนี้นะคะแล้วก็ตั้งประมาณเนี้ยหนึ่งฝ่ามือใช่ค่ะแล้วก็ใช้ปุ๋ยราดข้างบนนี้แล้วเสร็จทีเนี้ยรดน้ำให้ชุ่มเลยค่ะทีแรกตอนแรกนะคะรดน้ำหมักก็จะเป็นที่นู่นที่ใช้ก็เป็นหน่อกล้วยน้ำหมักหน่อกล้วยเพื่อเพิ่มช่วยอะไรนะช่วยให้ย่อยสลายเร็วขึ้นก็จะรดน้ำให้ชุ่มเลยทีแรกให้ฟางเนี่ยเป็นสีทองค่ะอันนี้ก็ประหยัดน้ำไม่ได้รดให้ชุ่มคือรดตามกอแค่เก็บคือจะประหยัดการรดน้ำเพราะว่าเราไม่ค่อยได้มาดูแลตรงนี้หลักๆก็คืออยู่ที่สวนแรกที่ดูผ่านมาเมื่อกี้นะคะอันนี้กี่วันรดน้ำครั้งหนึ่งครับตอนนี้ครับตอนกะไว้ประมาณ3วันนะคะ3วันครั้งหนึ่งใช่ก็คือถ้าว่างก็จะแวะมาครับแวะมารดแล้วไอ้ฟางที่ห่มนี้นะครับพอเข้าสู่ฤดูเดือนเมษานะครับมันจะเข้าฤดูฝนนี่ฟางนี่มันจะย่อยไหมครับคือตัวแปรที่ทำให้ย่อยก็คือต้องมีความชื้นต้องได้รับรดน้ำแต่ถ้าให้ดีก็คือมีระบบสปริงเกอร์น้ำอะไรเงี้ยแต่อันนี้ก็ไม่เป็นไรก็คือเราต้องการให้เก็บความชื้นให้ได้มากที่สุดก็คือรดน้ำทีก็ให้ชื้นนานๆเพราะเราไม่ได้มีน้ำรดเยอะอันนี้เราใช้ของน้ำประปาเนาะมันก็จะมีค่าใช้จ่ายยังไม่ได้ดึงตัวนี้มาใช้ก็เรื่องของการย่อยสลายค่อยว่ากันอีกทีแต่โดยหลักการแล้วก็คือ3เดือนอ่ะควรจะทำแบบนี้ทีนี่ก็ไผ่สร้างมนค่ะไผ่สร้างมนครับไผ่ลำต้นกำเนิดเขาอยู่ที่เหนือเนาะอันนี้กี่เดือนแล้วครับนี่เราปลูกได้ประมาณน่าจะ3เดือนนะคะ3เดือนโอ้3เดือนต้นสวยนะคือเขาชอบคืออันนี้มันเป็นดินที่ขุดมาจากขุดสระเนาะมาถมตรงนี้เขาดีมากเลยเขาขึ้นดีมากดีกว่าไอ้ดินที่อยู่ตรงโน้นที่เป็นพื้นเดิมอะค่ะเห็นไหมคะตรงโน้นครับน่ะเขาจะโตเขาปลูกหลังด้วยแหละแต่ว่าเขาโตช้ากว่าแต่ตรงเนี้ยจะเห็นฟันว่าโตช้ากว่าแล้วมันดินที่นํามาถมอ่ะมันยังโปร่งๆอยู่เพราะว่ามันเป็นเม็ดดินที่เป็นดินก้อนๆเนาะโปร่งแล้วไอ้เนี่ยรากเขาจะชอนชัยได้ดีก็
กล้วยรอบนะคะอันนี้ก็จะเป็นมะพร้าวอันนี้มะพร้าวน้ำหวานบ้านเราค่ะก็คือมีก็จะเพาะไว้ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นในระหว่างมะพร้าวก็จะเป็นอันนี้หมักเม่าหลวงค่ะหมักเม่าใช่ค่ะหมักเม่าหลวงนี่ครับแล้วก็มีหญ้าแฝกเนาะรอบสระเนาะค่ะหญ้าแฝกทางทลายรอบสระเลยฝนที่ผ่านมาเนี่ยถึงเบิ่มข้างๆล่างนี้เลยนะคะน้ำท่วมตรงนี้หมดเลยก็คือกะว่าอันเนี้ยพ้นน้ำแน่ๆมะพร้าวครับค่ะแล้วตรงนี้ก็คือมันจะติดเขตแดนเนาะก็คือเป็นเจ้าของที่เดิมเขาปลูกยางพาราเสร็จในอนาคตนะถ้ายางพาราต้นใหญ่อ่ะใบมันจะคลุมมาที่เราตอนนี้เราก็เลยใช้ไม้ยืนต้นสู้กับเขาอ๋ออันนี้ต้นพยุงเนาะใช่ค่ะอันนี้เป็นต้นพยุงเอามาจากสวนทางนู้นค่ะก็คือไปขอมาจากเขาเรียกอะไรศูนย์อนุรักษ์ป่าเหรออนุรักษ์น้ำจากเขตจะเอิงอะค่ะอำเภอบัวเชษฐ์ตำบลจรัสนะคะเนี่ยจะสังเกตเห็นเนาะมีต้นไผ่แล้วก็มีต้นพยุงอันนี้แล้วก็ต้นหม่อนซูงค่ะนะครับต้นหม่อนก็เป็นต้นที่ในบ้านนะคะก็คือตัดแต่งเสร็จก็เอากิ่งมาทำไว้นี่ครับแล้วก็ขึ้นคือปล่อยคือไม่ปล่อยให้พื้นที่ว่างเนาะใช้พื้นที่เกิดประโยชน์นะครับอันนี้ต้นอะไรครับต้นข้างหน้านี้อันนี้ต้นอะไรอะที่ไว้จิ้มน้ำพริกเนาะต้นเจเรค่ะบ้านเราภาษาเขมรภาษาเขมรเอิ้นว่าเจเรสรินก็ว่าเจเรค่ะแต่ภาษาไทยจำไม่ได้กระเมงเหรอกระเมงนะคะน่าจะเป็นกระเมงครับอันนี้น่าจะไว้จิ้มน้ำพริกนะครับอันนี้ก็จะเป็นเพกาเตี้ยตัวนี้เพาะโดยเม็ดก็รอดตัวนี้ตัวเดียวแต่ฝั่งตรงนู้นมันจะมีเพราะว่ามันผลัดใบแล้วไอ้ตรงแซมตรงกล้วยนั่นอ่ะก็จะเป็นเอามาจากศูนย์เพาะทำเนี่ยต้นปลูกมะม่วงแกมค่ะมะม่วงก็มีหลายพันอยู่ใต้มีอะไรนะอาทูอีทูก็มีแต่ตรงไหนไม่รู้จำไม่ได้แล้วคือพันละ2ต้น3ต้นนะคะดูสภาพต้นกล้วยนะครับต้นสมบูรณ์สวยนะครับต้นสมบูรณ์ตอนนี้มันเจอปัญหาว่าตอนที่ฝนตกอ่ะคือเขาสวยมากเลยตอนนี้ที่สังเกตดูอะค่ะมันจะมีใบที่เป็นกาบล่างๆเนี่ยเป็นแห้งๆเหลืองๆเนี่ยค่ะที่สังเกตคือทุกครั้งจะมาตัดจากที่ดูคลิปเนาะการปลูกกล้วยที่ดูแลกล้วยให้มันได้ผลผลิตดีๆน่ะตอนที่มันยังไม่มีลูกอ่ะเขาเก็บกาบเนี่ยเก็บใบไว้12 ใบนับจากข้างบนลงมาใช่ใช่ค่ะเราก็ละเอียดเหลือเกินเนาะ เรานับเลยนะก่อนที่เราจะแต่ง12 ใบอ้าวตัดแล้วก็อันไหนที่มันออกเครือแล้วอ่ะเขาจะเก็บไว้ประมาณ8 ใบค่ะครับค่ะนั่นแหละก็คือเนี่ยพอมันเจอว่ามันเหลืองๆข้างล่างเนี่ยเราก็คิดว่าเอ๊ะมันเจออากาศร้อนจัดกระทันหันหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านั้นมันอากาศครึ้มๆเนาะเวลาฝนตกแต่พอมาดูจริงๆมันจะมีจุดๆนะคะไม่ทราบว่าใครมีความรู้เรื่องตัวนี้บ้างว่ามันเป็นโรคเป็นหนอนเป็นอะไรหรือเปล่าครับใครมีความรู้ก็แชร์มาได้นะครับนะคะการตัดนี่มันช่วยให้อะไรครับการตัดใบตัดใบทำให้ใบเขาเอ้ยทำให้ต้นเขาโล่งอะค่ะอ๋อคือป้องกันโรคเหมือนกันป้องกันโรคมะเร็งใช่ค่ะแล้วส่วนใบที่ตัดเอาไปไหนต่อครับเป็นปุ๋ยก็ตัดสับๆแล้วก็คลุมให้มันชื้นเดี๋ยวต้องมีไปเอาฟางมาห่มอีกเยอะๆคือตัดใบเนาะเราจะไม่ทิ้งนะครับเราก็จะสุ่มไว้ตรงโคนนะครับเพื่อให้เป็นปุ๋ยต่อนะครับก็อันนี้ก็คือเพิ่งปลูกปีแรกยังไม่ได้ลูกนะคะแต่ว่าพอลูกที่เขาออกมาข้างๆเนี่ยเราก็ทยอยขุดออกไปปลูกบางคนก็ว่าทำไมขุดเร็วจังเดี๋ยวต้นแม่มันไม่แข็งแรงเนาะแต่เรากะว่าคือตรงเนี้ยที่เราปลูกมันก็ถี่อยู่แล้วแล้วเราก็ปลูกมะม่วงอยู่ครับซึ่งถ้าดูแล้วเนี่ยระยะมันก็ประมาณเม็ดนึงเนาะแต่คิดว่าถ้ามันออกหน่อขึ้นมาเนี่ยมันจะไปเบียดต้นที่เราต้องการคือหลักๆเนี่ยเราจะปลูกกล้วยไว้เป็นที่เลี้ยงของมะม่วงแต่ทีเนี้ยพอถ้ามะม่วงเอ้ยกล้วยมันมากวนมะม่วงเราก็ต้องเอาออกบ้างคือในอนาคตตัวเนี้ยต้องเหมือนตอนนี้เราให้กล้วยเป็นพี่เลี้ยงก่อนเนาะเป็นพี่เลี้ยงมะม่วงก่อนคือให้มะม่วงเขาแข็งแรงให้เขาต้นสูงประมาณหนึ่งก่อนแล้วค่อยเอาออกแล้วก็เอาไปขยายไปปลูกที่อื่นนี่ครับแนวคิดดีมากเลยครับแล้วก็เนี่ยมารอบๆลกเลยนะนี่ครับก็จะมาประมาณถ้ามาก็จะสังเกตต้นใบกล้วยนี่แหละแล้วก็เราก็จะสางบ่อยๆไม่ให้มันแบบว่าหัก
ผักบุ้ยลงมาอย่างเงี้ยถ้าดูสภาพเนาะฝั่งนี้คือเขาไม่ได้แต่งนะครับเราจะเห็นว่ามีใบหักใบแห้งแบงต่างนะครับนะพอมาดูฝั่งนี้ปุ๊บเขาดูแลดีนะครับก็จะมีการตัดใบกล้วยนะครับทำให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยเวลาเดินเข้าสวนนะครับเนี่ยเราก็ดูแลง่ายเพราะว่าตรงเนี้ยมันจะมีปัญหาก็คือมีแตนตรงนู้นกับสวนนู้นก็แตนสวนนี้ก็แตนนะคะเขาจะมีแตนมาอยู่สมมุติว่ามันหักเนี่ยเขาจะมาอยู่ตรงเนี้ยเวลาเราเดินตรวจสวนอ่ะเขาจะโจมตีเราได้ทันทีเคยโดนแตนยังครับโดนค่ะ โดนจนเข็ดแบบ เข้าสวน3วันอ่ะคือไปตัดหญ้าเนเปียตัดเสร็จคิดว่ามันอยู่ในกอนั้นตามจริงแล้วเรามายืนสลัดอยู่ตรงเนี้ยเยอะมากตามจริงพอ3วันให้หลังเราเข็ดเนาะเราขับไปดูเอ๊ะทำไมตอนแตนมันอยู่ตรงไหนเนาะมันอยู่ในกอหญ้าหรือเปล่าก็ด้อมๆมองๆตัวลงกอหญ้าไม่ใช่มันอยู่ตรงเนี้ยตรงที่เรายืนสลัดแล้วมันก็งึ้งๆเต็มหัวเลยวิ่งหลงทางเลยวันนั้นอันนี้ก็จะเป็นอินูนค่ะผักอินูนนะครับใช่ค่ะผักอินูนหรือผักสาบของคนอีสานก็คือเราก็อยากได้แบบผักโบราณเนาะมาเก็บไว้ในบ้านเพิ่งจะรู้จักไม่กี่ปีนี่เองก็ในเน็ตเขาก็ฮิตๆกันเนาะแต่เขาก็มีสรรพคุณของเขาทางยาก็เสิร์ชหาดูได้เนาะอันนี้พ่อเหมือนจะไม่สนับสนุนลูกทำอะไรพวกนี้นะแต่พอลูกบอกว่าจะปลูกแกก็ไปแกเลี้ยงควายเนาะแกก็จะเจอว่าเถามันอยู่ตรงไหนแกไปขุดมาเลยอ๋อไปขุดมาเลยใช่ค่ะแกไปขุดมาแล้วก็อันนี้คือตอเดียวกันกับตัวนู้นตอนนี้ก็สับมาบางส่วนแล้วก็ไปชำอ๋อนี่ขุดมาตั้งตอใหญ่เลยนะครับตอนแรกมันก็สวยอยู่ตัวประมาณนี้แล้วก็ขึ้นมาถึงนี่แต่นอนกินหมดเต็มต้นเลยเราก็ให้เขาอยู่ไปก่อนค่อยๆบำรุงไปเนี่ยบริเวณสวนนะกว้างขวางนะครับคือพยายามจะทำให้มันเป็นสัดส่วนตรงนี้ต่อไปก็จะทำเป็นไอ้นี่แทงน้ำไม่รู้มันจะมีประโยชน์ไหมนะแทงน้ำขึ้นอ่ะครับไปปล่อยน้ำหยดใช่ค่ะครับระหว่างทำแทงน้ำนี้กับเหมือนทำที่เป็นของอาจารย์กมลอ่ะกำลังชั่งใจดูว่างบประมาณมันแค่ไหนครับเพราะว่าอย่างของอาจารย์กมลถ้าทำอ่างขึ้นมาใช่ไหมคะเราต้องมีปั๊มดึงน้ำคือถ้าเราเจาะบาดาลต้องมีปั๊มอีกตัวหนึ่งคือดึงน้ำจากบ่อบาดาลขึ้นมาเก็บใช่ไหมคะในอ่างนั้นครับแล้วก็ต้องมีปั๊มมาดึงน้ำจากอ่างนั้นอ่ะมาใช้อีกมันจะมีแค่ยังช่างใจอยู่ว่าค่าใช้จ่ายอ่ะมันประมาณไหนต้องลองศึกษาดูก่อนเนาะใช่ค่ะศึกษาดูก่อนในส่วนนี้ก็คือ2คนกับพี่ชายเป็นพระพี่ชายอ่ะค่ะครับก็วางแผนกันว่าจะทำยังไงก็เขตแดนก็จะประมาณนี้ค่ะก็คือปลูกกล้วยรอบอันนั้นก็จะเป็นไผ่กินซุงรอบนู้นนะคะตรงนี้มันเป็นนาเดิมแล้วก็มีการถมมาระดับหนึ่งนะคะไม่ได้ถมเยอะก็ปลูกไผ่จางมนไผ่จางมนเนี่ยน่าจะไม่ทนน้ำท่วมนะคะไม่ทนน้ำท่วมสู้ไผ่กิมซุงไม่ได้เนาะทนน้ำท่วมกว่าเนี่ยอันนี้แบบคือตรงนี้น่าจะเป็นดินกลางๆอะค่ะดูใบเขาเหี่ยวเราก็คลุมถมด้านล่างเนี้ยส่วนตรงเนี้ยพอฝนตกใช่ไหมคะมันจะขังตรงนี้เต็มเลยช่วงนั้นมันแบบฝนต่อเนื่องเป็นอาทิตย์อ่ะตัวเนี้ยน้ำท่วมตายก็เลยว่าเขาคงไม่ทนน้ำอ่ะเขาคงจะแบบเคยชินกับการอยู่ในที่สูงเนาะเป็นแบบที่เรารู้กันอยู่คือมาจากทางเหนือเนาะครับนี่แหละเกษตรกรตัวจริงครับเราต้องปลูกไปศึกษาไปนะครับวิเคราะห์ไปด้วยนะครับไผ่กิมซุงตัวนี้ผมคิดว่าตัวนี้เขาน่าจะสวยว่ามีปลวกนะครับปลวกขึ้นตัวนี้สวยแน่นอนไม่รู้ไม่น่าจะไม่ต้องเอามาใช้นะเอ้ยไม่ใช่ไม่ควรจะเอาออกนะครับไม่ต้องใส่ปุ๋ยด้วยแหละมันมีปุ๋ยในตัวจุลินทรีย์อย่างดีแล้วเมื่อ 2-3 วันก่อนดูหาความรู้ใน YouTube อ่ะนะเขาบอกว่าแหล่งที่มีปลวกขึ้นน่ะคือตรงนั้นน่ะมันจะเป็นน้ำดีตรงนี้อาจจะมีแหล่งน้ำก็ได้เหมือนขุดบ่อได้เจอน้ำอ่ะครับปลวกเขาสแกนมาให้เราแล้วว่าตรงไหนอ่ะดีไม่มีเคมีอะไรเงี้ยเขาอยู่ได้เขาจะเลยมาอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็เลยว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะก็ปล่อยให้เขาขึ้นไปเพราะว่าอันเนี้ยไผ่ก็ไม่เห็นจะตายเลยครับแล้วหน่อมันจะแทงขึ้นได้ไหมครับไม่แน่ใจต้องเรียนรู้เอาค่ะน่าจะแทงขึ้นได้เนาะขึ้นตรงไหนไม่รู้เนี่ยคิดว่าหน่อน่าจะแทงขึ้นได้ไหมครับแทงขึ้นแล้วเขาจะตายไ
นี่ก็มีปลูกยางนาค่ะยางนานะครับคือริมฝั่งเนี้ยมันอยู่ทางทิศที่เท่าไหร่อ่ะทิศใต้ครับทิศใต้เนาะทางตะบงทิศใต้ก็คือถ้าเราเรียนรู้จากศาสตร์ของการจัดพื้นที่อ่ะลมฝนมันจะมาทางนี้ลมฝนลมแรงอ่ะมันจะมาทางนี้ลมหนาวมาทางนี้ดังนั้นเราต้องปลูกไม้ยืนต้นฝั่งนี้ค่ะฝั่งนี้เพื่อที่จะได้มันคือบังทั้งลมแล้วก็แดดด้วยแดดมันก็จะได้ร่มมาส่วนตรงนี้คือเราวางแผนว่าเราจะทำกระท่อมตรงนี้เนาะพอปลูกไผ่อะไรตรงเนี้ยเสร็จแดดมาทางเนี้ยเราจะเจอไผ่เจออะไรมันก็กรองแสงให้เรากรองแดดให้เรามันก็จะร่มมันก็จะเย็นนะคะก็จะมีปลูกยางนาก็ทยอยปลูกอันไหนตายก็จะหามาปลูกแซมปีหน้าตัวเนี้ยอันนี้มัน5นาทีค่ะครับมัน5นาทีค่ะมัน5นาทีแล้วก็มีหมากปลูกไว้แนวนี้ก็คือทุกอย่างที่ทำในเนี้ยเราเหมือนจินตนาการไว้ก่อนในภาพในหัวเนาะว่าเราอยากได้แบบไหนคือเรารู้หลักการแค่ว่าคือแสงมาทางไหนน้ำฝนมาจากทางไหนเงี้ยเราก็วางแผนว่าตรงนี้มันจะเป็นคิวไม้สูงๆหน่อยนะบางสารเคมีกองอะไรก็คือตรงนี้เขาทำนาเนาะเขาก็ยังฉีดยาอย่างอะไรอยู่เราก็ต้องป้องกันตัวเองก็คือปลูกต้นไม้บังแดดบังเคมีบ้างก็กรองไม่ให้ส่วนมาอยู่ตรงส่วนของส่วนกลางของสวนหรือตรงที่เราพักอาศัยค่ะตรงนี้ก่อนหน้านั้นที่เราทำก็คือเรามีเอาแมคโครมาขุดเนาะก็ขุดร่องตรงนู้นที่ร่องที่ทำตรงนาน่ะค่ะก่อนหน้านั้นวางแผนว่าฉันจะทำเพอร์มาเคาเจอร์ค่ะแต่มันลึกเกินไปเสร็จทีนี้พอหน้าฝนมาน้ำเต็มเลยทำเพอร์มาไม่ได้ก็เลยเป็นการปลูกผักในคันตรงนั้นแล้วก็ได้พันธุ์ข้าวจากเพื่อนเกษตรกันค่ะพี่ฝนสร้างจากพะโคนชัยได้เม็ดพันธุ์มะลิแดงมาก็เลยลองเก็บปลูกเก็บมะลิแดงเนี่ยค่อยไปดูเนาะใช่ค่ะแล้วก็นี่ก็จะเป็นมะเขือพวงไร้เม็ดค่ะมะเขือพวงค่ะไร้หนามไม่ใช่ละเลยเม็ดไร้หนามมะเขือพวงไร้หนามครับไร้หนามค่ะกำลังงามอันนี้ก็ซองของสอนแดงเนาะอันนี้ใช้ปุ๋ยอะไรยังไงครับทำไมใบมันสวยเขียวเข้มเลยครับเป็นปุ๋ยคอกนี่แหละค่ะปุ๋ยคอกปุ๋ยพี่ควายในบ้านกระโดดตกหลุมด้วยคือหลุมตัวเนี้ยสังเกตเห็นหลุมครับอันนี้คือหลุมอะไรครับลึกประมาณหลุมตรงนี้เราขุดพร้อมกับเพิ่มมาเขาเจอตรงนั้นแล้วเราวางแผนว่าให้ละโคเขาจกแล้วแต่อิสระของเขาเลยเขาจกเราอยากเอากล้วยมาปลูกครับแต่ทีเนี้ยพอหน้าฝนอ่ะตรงนี้มันจะลาดลงมาอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วเรายังขุดร่องไม่ดีเพื่อให้น้ำมันมันก็ยังขังอยู่เพราะว่ามันมีรถขนดินอ่ะขึ้นเข้าออกแล้วมันจะเป็นหลุมเป็นบ่อเพราะว่ามันจะแน่นเนาะน้ำก็เลยเต็มนี้เราก็เลยปลูกกล้วยไม่ได้แต่เรารีบเราอยากปลูกกล้วยแล้วก็เลยมาปลูกตรงเนินที่แบบเขาขุดดินขึ้นมาแล้วก็มาวางตรงนี้แล้วก็เอาตรงเนี้ยเป็นส่วนที่สูงส่วนตรงนี้ที่เราวางแผนก็คือว่าเราจะทำเป็นเหมือนลักษณะเป็นเพิร์มาเคาเจอร์เป็นหลุมๆเป็นใช่ค่ะเป็นเอาเศษไม้เศษอะไรอย่างเงี้ยเศษไม้เศษที่เราตกแต่งอะไรภายในบ้านเนาะหรือว่าของคนอื่นที่เขาเหมือนเขาพัฒนาหมู่บ้านอย่างเงี้ยเขาเอามาทิ้งใกล้ๆบ้านนั่นแหละเราก็หาเก็บมาค่ะอันนี้ก็คือที่เตรียมไว้คือความคิดมันเยอะมากเลยแต่ทำได้ทีละหน่อยแต่ว่าเราก็ไม่ได้ทิ้งนะเนี่ยค่ะอันนี้คือส่วนที่เราเตรียมไว้ก็คือหลุมเนี้ยประเดิมด้วยหลุมนี้ก่อนเลยอ๋ออันนี้หลุมนี้คือทดลองเลยเนาะอันนี้คือเดิมแล้วนี่ก็คือเป็นหลุมที่เราอยากปลูกกล้วยแต่มันปลูกไม่ได้ฝนตกน้ำท่วมเศษทีเนี้ยวางไว้ก็คือมันต้องมีเศษใบไม้หรือก็อันนี้ต้นกระท้อนข้างบ้านกะเอามาเตรียมไว้แล้วก็ลงแต่ตรงนี้ที่ลงก่อนก็คือเป็นต้นมะนาวที่ตัดมาจากบ้านค่ะมันเป็นหนามคือถ้าจะกำจัดก็คือต้องเผาอย่างเดียวเพราะกลัวโดนใช่ไหมคะแม่บอกว่าเอาไปลงทำไมเดี๋ยวก็เราคุ้ยแล้วมันบาดเราบอกแม่มันอยู่ข้างล่างสุดเลยนะเราไม่ได้มีโอกาสมาคุ้ยหรอกเรามาหมกไว้เพื่อที่ให้มันย่อยสลายแล้วข้างบนนี้ก็คือเราจะมีดินปรุงที่เราสมมติว่าเราจะปลูกแล้วเนาะแล้วก็มีดินปรุงข้างบนอยู่แล้วลูกอะไรของเรามันไม่ได้เกี่ยวกับข้างล่างเลยข้างล่างก็จะเป็นเศษไม้เศษใบหญ้าอะไรเงี้ยมันก็จะย่อยสลายเป็นปุ๋ยของให้ต้นไม้ที่เราจะปลูกอะไปเรื่อยๆครับตัวเนี้ยมันก็จะไม่เป็นหลุมต่ำอย่างนี้นะคะมันก็จะเป็นพูนขึ้นมาเป็นโพนน้อยๆเป็นแบบกระทะคว่ำอะค่ะลักษณะกระทะคว่ำนี่ครับไอเดียได้ความรู้มากมายครับวันนี้สำหรับใครอยากมาชมสวนก็มาชมได้นะครับเจ้าของใจดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นมะขามเทศนะคะมะขามเทศซึ่งในอนาคต
ถ้าตรงนี้เราปรับเป็นตรงนี้เป็นโพนเป็นอะไรไปแล้วใช่ไหมคะผักหวานแล้วมันลงได้พี่เลี้ยงมาก่อนแล้วครับพี่เลี้ยงเรามาแล้วนั่นแหละก็คือฝั่งนี้เราวางไว้แล้วว่าเป็นป่าใช่ไหมคะครับน่ะผักหวานก็ลงได้อะไรก็ลงได้พวกกระเจียวอะไรเงี้ยผักข้างล่างมันอาจจะดูเป็นที่ต่ำเนาะแต่ว่าเราไม่คิดว่ามันเป็นปัญหามันคือการเรียนรู้หมดอะไรที่มันขุดคือคนอื่นคนแก่เขามาดูอ่ะเขาบอกว่าขุดทำไมเป็นหลุมเป็นบ่อแม้กระทั่งพ่อเราเองก็ตามแบบขุดตรงนั้นอ่ะหาดินมากรบเถอะไปเอาดินมากรบเถอะแต่เรามองว่าพอฝนตกมาอ่ะดินมันอยู่ในตรงเอ้ยน้ำมันอยู่ตรงนั้นมันมาเก็บไว้ความชื้นก็อยู่ในแผ่นดินของเราเนี่ยแหละแต่ว่าเราก็คือปรับเอาตรงเนี้ยก็กล่าวว่าเดี๋ยวอาจจะมีเอาดินมาลงหน่อยนึงให้มันเป็นแนวตัวเนี้ยค่ะเพื่อจะปลูกมะแก้วมังกรก็จะไม่ได้ไปถมเต็มพื้นที่จะถมเป็นลักษณะเป็นร่องเอาข้างล่างอาจจะทำนาได้ด้วยเพราะว่าตรงเนี้ยเป็นที่เขาทำนากันหมดเลยเรามองว่าทำนาก็อยากทดลองดูที่แบบตราดบางคนที่เขาบอกว่าทำนาไม่นาเนี่ยข้าวไม่ต้องการน้ำเยอะก็คือเราแค่เติมให้เขาพอเจริญเติบโตแล้วก็ให้มันแล้งไปให้เขาแข็งแรงแล้วเราก็ค่อยเติมน้ำหน่อยทีละหน่อยทีละหน่อยดังนั้นไอ้ปัจจัยเรื่องว่าทำนาไม่มีน้ำเนี่ยของเราที่เราทำตรงเนี้ยก็คือเราจะอาศัยแบบนั้นก็คือไม่ต้องใช้น้ำเยอะแต่ว่าเราดูแลเขาแบบละเอียดหน่อยก็คือเป็นการทดลองด้วยแหละว่าสิ่งที่เขาพูดเป็นยังไงเพราะว่าส่วนใหญ่หลายคนจะบอกว่าไม่มีน้ำใช่ค่ะคือน้ำไม่มีน้ำอย่างเนี้ยที่เขาบอกคือถ้าฝนตกมาเนี่ยเต็มนั้นเลยค่ะเต็มหลุมนั้นเลยเต็มหลุมนั้นเลยแต่ว่าเราคิดว่าถ้างั้นไอ้นั้นก็ทำนาเป็นหลุมเป็นนาแบบคืนมีน้ำจริงๆกับข้างบนเนี้ยก็ไม่จำเป็นต้องน้ำก็ได้แล้วก็ปลูกผักก็ได้ปลูกข้าวก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงเนี้ยเป็นยางนาหมดเลยแต่ฝั่งนี้ยังไม่ได้ทำอะไรก็มีที่ปลูกครั้งแรกคือปลูกชะอม50ต้นค่ะชะอมง่ายสุดค่ะชะอม50ต้นชะอมนี่กี่เดือนกี่ปีแล้วครับชะอมนี้ประมาณ4เดือนนะ4เดือนค่ะก็เก็บเรื่อยๆก็มันก็ไม่ได้เยอะนะคะก็เก็บไว้กินในบ้านแต่ถ้าแบบพี่น้าข้างบ้านเขาอยากได้ก็แบ่งขายเขาบ้าง5บาท10บาทเงี้ยค่ะก็แบ่งกันกินส่วนใหญ่แล้วเราแบบพอมาสวนก็เก็บพวกเนี้ยเข้าตู้เย็นเอาไว้กินเองค่ะเพราะว่าเราทำสวนนะเราไม่อยากต้องเสียตังค์ไปซื้อที่อื่นเนาะก็คือทำด้วยแล้วก็มีของกินด้วยแล้วก็ปลอดภัยด้วยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นแอ่งเหมือนกันเป็นแอ่งน้ำใช่ค่ะเป็นแอ่งตรงนี้แอ่งน้ำรอบเลยเนาะค่ะก็มันลาดเทอย่างนี้เนาะพอฝนตกมาเนี้ยมันก็จะเทมานี่ก็คือก่อนหน้านั้นอ่ะมันเทแบบน้ำท่วมแถวนี้เลยมันเป็นแอ่งก็คืออันนั้นเป็นปีแรกเนาะเราก็ค่อยๆปรับไปก็ค่อยๆทำร่องให้มันให้น้ำมันลงมาในแอ่งนี้ในอนาคตก็อาจจะต้องระบายน้ำออกบ้างแต่ยังไม่คิดว่าจะอยากระบายน้ำออกคิดว่าอยากจะขุดอะไรให้มันแบบคือเก็บน้ำบรรจุลงให้มันซึมลงใต้ดินเยอะๆค่ะนี่ครับนั่นแหละได้ไอเดียดีมากเลยครับ ก็สำหรับใครที่เข้ามาชมวันนี้คือได้ความรู้เยอะ นะครับได้ความรู้เยอะมากไอที่ผ่านมาไอที่เป็นค้างตัวนี้ก็จะเป็นมะเขือเทศราชินีค่ะก็พอได้ขายมีเอาไปขายที่ตลาดเขียวสังขะอยู่ครั้งนึงหลังจากนั้นก็หายไปเลย คือที่เจอปัญหาไอ้ขู่มะเขือเทศราชินีกลางแจ้งนะคะที่เป็นหน้าฝนเนี่ยมีปัญหาเจอคือพอเขาออกลูกแล้วเจอน้ำฝนผิวมันจะแตกแล้วก็มีปัญหาเก็บไม่ได้ครับคือลูกค้าต้องการนะมีคนชอบทานอยู่ไอ้ตัวเราเองก็ชอบทานแต่ว่าพอมันมีปัญหามันก็ได้ไม่เต็มหน่วยอะค่ะแต่ตอนนี้ก็คือไม่อยากรื้อค้างออกก็เอาถั่วไปลงค้างมันใช้ได้ต่อนะมันยังไม่เสียนะครับก็มีถั่วเพิ่งเริ่มขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูหลุมนี้นะครับนะสังเกตเห็นหลุมตรงนี้ครับจะมีน้ำขังอยู่นะครับก็ยังอยู่นะยังมีน้ำอยู่ยังมีความชื้นอยู่นะครับแล้วก็ยังไม่คิดกลบหรอกค่ะอาจจะมีแต่งแค่ขอบข้างๆแล้วก็หาต้นไม้มาปลูกค่ะคือส่วนด้านหน้าการทำสวนนอกจากมันจะแบ่งเป็นโซนที่อยู่กลางแจ้งก็คือเหมาะกับพืชที่ต้องการแดดอย่างอันนี้เราวางแผนว่าข้างหน้าเนี่ยอยากปลูกแก้วมังกรคือมีกิ่งพันธุ์แล้วทำไว้ที่บ้านนะคะก็ยังไม่ได้เอามาลงเพราะว่าถ้ามันเจอปัญหาเหมือนปีที่แล้วที่เป็นน้ำฝนเนี่ยน้ำท่วมแล้วแก้วมังกรน่าจะไม่ชอบน้ำเยอะก็เลยตรงนี้ยังต่ำอยู่ก็เลยยังไม่เอามาปลูกมะเขือเทศยังมีลูกบ้างนิดหน่อย
นี่ข้าวหอมมะลิแดงนะครับนี่หยอดเม็ดค่ะอันนี้เป็นหยอดเม็ดเลยไม่ได้ใส่ปุ๋ยด้วยไม่ได้ใส่ปุ๋ยค่ะคือที่ผ่านมากะวางไว้ว่าจะทำเพิ่มมาเขาเจอใช่ไหมคะขนหญ้าขนอะไรมาลงขนใบไม้แล้วก็มีกะลามะพร้าวของแบบของยายข้างบ้านนะคะแกไปเอาไอ้มะพร้าวแห้งๆอ่ะแกผ่าแล้วเอาเนื้อตากขายกะลาก็ไม่รู้จะเอาไปไหนเราก็ไปขนมาแล้วก็มาลงในนี้มันก็น่าจะเป็นได้ปุ๋ยธรรมชาตินะคะเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยแต่ฝั่งนั้นจะดีหน่อยคือมันเหมือนเป็นอะไรนะทำงานทำปราณีตเลยค่ะอันนี้ไม่มีการถ่ายค่ะสับด้วยจอบแล้วก็ไปเอาข้าวกข15ของพี่ชายอะค่ะที่มันแบบแกหวานแล้วมันทีอะ เราไปถอนมาแม่ไปถอนมาแล้วก็มาดำอันนี้สวยมากเพราะว่าเจอฝนแล้วน้ำเขาลงร่องนี้เต็มเลยเขาได้กินน้ำเยอะเกี่ยวไปแล้วครับนี่มะเขือเทศมะเขือเทศตรงนี้ไม่ได้ดูแลอะไรมากไม่ได้ตัดแต่งด้วยแล้วก็ไม่ได้ทำค้างแต่เขาได้ลูกมันน่าจะเป็นมะเขือเทศทำไอ้นี่หรือเปล่าไม่รู้ทำซอสอะค่ะเอามาจากงานที่ไปที่จอมพระค่ะครับงานของอะไรนะพี่ปุ๋ยอะนั่นแหละค่ะซื้อมา2ถุงซื้อมะเขือเทศมา2ถุงแล้วเนื้อเขาแน่นมากแล้วเราเก็บไว้ในตู้เย็นแล้วมันเน่า1ลูกอยู่ในตู้เย็นก็เลยเอามาเพาะปลูกก็ได้อยู่เนี่ยลูกเขาก็ยังสวยอยู่นะครับก็แต่ว่ามีสัตว์ช่วยกินเราก็เลยว่าพอมันเนื้อมันเยอะเนี่ยเราก็อยากเก็บเม็ดขยายนี่ครับแต่ลูกจริงๆมันใหญ่กว่านี้แต่เนื้อเขาแน่นมากเดี๋ยวจะกัดนี่ครับกินโชว์ครับเนื้อเขาแน่นแล้วเขามันเป็นแบบเนื้อทรายๆอ่ะครับมันจะนุ่มๆอะค่ะก็เลยแบบมันกินก็อร่อยดีนะไม่ต้องไปใส่ต้มตังก็ได้กินแบบกินสดๆกินเล่นเนาะทำสวนไปกินไปแต่บางคนเขาไม่ชอบทานเนาะเขาก็ว่ามันเลี่ยนๆอ่ะครับแล้วแต่คนชอบเนาะเนาะแต่เราอะอะไรก็ได้ที่มันคิดว่าแบบเพื่อสุขภาพอะเราลองหมดเลยกินเพื่อสุขภาพเราเองใช่ค่ะลองก่อนว่าชอบไม่ชอบตอนนี้ทำเกษตรมาตั้งแต่เริ่มทำมากี่ปีแล้วครับนี่เขาปีที่สองค่ะปีที่สองเป็นไงบ้างครับตั้งแต่ทำมาเริ่มต้นมาตั้งแต่ถึงทุกวันนี้ครับก็สนุกดีเรียนรู้ไปเรื่อยๆค่ะครับผมค่ะก็มันถ้ามันมีแบบคืออะไรที่ไม่ตรงตามแผนเนาะคิดว่ามันเป็นบทเรียนก็เรียนรู้กับมันแล้วก็ปรับปรุงไปเรื่อยๆความรู้ส่วนใหญ่แล้วเราก็หาจาก YouTube มั่งอะไรเงี้ยมาปรับปรุงกับใช้กระสวนตัวเองค่ะทดลองไปคือเรียนรู้มาแล้วก็ลองเลยว่ามันแมทกับของตัวเองไหมถ้าไม่ก็ปล่อยไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เรียนรู้ไปอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกอะไรครูครูครูค่ะครูทำรั้วนี่ยังไม่ได้สารขึ้นแต่เขามีการปล่อยวัวแถวนี้ก็กินวัวก็จะชอบกินนี่ก็หอมเป็นสมุนไพรได้ด้วยนะนะก็อาจจะเอามาแปรรูปก็ได้ทำเป็นชาเป็นอะไรเงี้ยค่ะอันนี้เขากินกะลาบก็สมัยเด็กเรารู้จักว่ากินกะลาบแต่เราไม่เคยกินเนาะเพิ่งมากินปีนี้ คือเราเอามาปลูกแล้วพืชริมรั้วกินได้ใช่ค่ะแล้วมันจะหอมหอมสมมติว่าเราเก็บใบสมมติว่าตัดแต่งใช่ไหมคะวางทิ้งไว้นะมันจะหอมหอมเหมือนใบเตยหอมหอมมากเลยมันหอมระเหยนี่ครับบรรยากาศรอบสวนมีทุกอย่างนะครับมีทุกอย่างมีแตนด้วยค่ะมีแตนเป็นแพรเลยค่ะโอ้ตอนนี้ก็มีแตนครับอยู่ข้างบนเต็มเลยครับเขาก็จะระบาดไปทั่วค่ะตามเนี้ยครับคือเรามาสวนเราต้องระมัดระวังก็ต้องระมัดระวังตัวเราเนาะใช่ครับป้องกันตัวเองนี่ครับสวนก็วันนี้ก็จะมีประโยชน์หลายคนนะครับสำหรับใครที่สนใจมาชมสวนครับก็มาได้นะครับขอเบอร์โทรนะเผื่อใครสนใจศึกษาเรียนรู้นะครับ094ค่ะครับ241ครับ6962เนาะครับพี่กัดครับพี่กัดเหรอบ้านบ้าน บ้านบ้านดมค่ะบ้านดมตำบลดมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะคะครับผมใครสนใจก็สอบโทรมาสอบถามศึกษาเรียนรู้ได้ได้ค่ะอาจจะแบบคือมันยังไม่คืบหน้าเท่าไหร่แต่ก็เรียนรู้ไปด้วยกันเนาะคะครับผมมี Facebook มั้ยครับเผื่อใครต้องการติดตามทาง Facebook ก็ชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะคะเป็นชื่อกอบกุลนะคะก็เป็นกุลก่อน KUL แล้วก็เคาะนะคะแล้วก็ KOBKUL ค่ะ
ครับผมใครสนใจก็เข้าไปดูใน Facebook ได้ติดตามได้นะครับความเคลื่อนไหวนะครับก็จะมีอัปเดตนะคะว่าเจ้าของไม่อัพเฟซเลยเจ้าของอยู่ในสวนค่ะงวดอยู่ในสวนค่ะใช่ครับก็สำหรับใครที่เข้ามารับชมคลิปนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามช่องเกษตรเมืองช้างนะครับสำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ